ครับคุณแม่ครับยินดีครับทั้งนั้นพี่จะมาเอาเออด่าเยี่ยมมาทางนี้ด้วยไม่ไหวอ่ะปั๊บเป็นแก้มอ่ะอันนี้ภาษาหอมฉบับพี่ปั๊บไปก่อนนะเคยเยี่ยมเพราะว่าไม่เห็นหน้าพี่ปั๊บเยี่ยมตัวมาเอาตัวมาเป็นแค่คนนี้นะเป็นความรู้สึกใหม่ครับคือผมก็ไม่ความรู้สึกใหม่ที่พูดก็คือเหมือนผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีความรู้สึกแบบเนี้ยเกิดขึ้นในช่วงชีวิตเพราะเราก็เล่นแต่ดนตรีครับแล้วก็ความรักมันก็เป็นของคู่เราอยู่แล้วแหละแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยการที่มาแต่งงานกันมันทำให้มันมีความรู้สึกใหม่เกิดขึ้นในใจผมก็เลยยังแบบพยายามกรองว่ามันคืออะไรนะมันคืออะไรเงี้ยผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันได้ระดมดีก็สำหรับเมื่อเช้านี้ก็มีแต่ความซาบซึ้งเต็มไปหมดเพราะว่าแบบมันกับญาติญาติด้วยกับเพื่อนๆด้วยบางทีเราอาจจะไม่ได้คุยเรื่องความรู้สึกกันเยอะเท่าไหร่จนกระทั่งถึงวันสำคัญของเราเนี่ยก็แบบเราได้คุยกันนอกจากเรื่องแบบเรื่องคำพูดอ่ะมันเหมือนสื่อสารกันได้ด้วยสายตาแล้วก็ความรู้สึกมันมีแต่ความซาบซึ้งเป็นเหมือนเช้าร้องไห้กันหนักเห็นด้วยเหรอคะพี่ปั๊บนั่งเหมือนอมบวยเลยเออผมก็ไม่เข้าใจอ่ะผมก็เคยสมมุติว่าไม่ใช่นึกว่าเขาแต่งไม่ใช่หมายถึงว่าผมก็เคยไปร่วมงานแต่งงานของพี่ๆที่ผมเคารพแล้วก็เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นเขาไม่ทำไมอ่ะไม่ได้อินพูดจริงๆนะไม่ทำไมก็รู้ก็คบกันอยู่แล้วก็โอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอมาวันนี้ผมว่าเออผมก็พอเข้าใจว่ามันคือความรู้สึกแบบไหนอะไรเงี้ยแต่คือผมเรียบเรียงไม่ถูกก็คงตื้นตันด้วยแล้วก็รู้สึกขอบคุณครับเป็นเรื่องความขอบคุณที่เหมือนคนที่มาเขาก็ให้เกียรติเราอะไรเงี้ยแล้วเขามีแต่ความรักอ่ะเราก็ไม่รู้จะส่งความรู้สึกนั้นกลับไปยังไงยิ่งขอบคุณเรื่อยๆมันก็รู้สึกแบบมันทำไมเราเขาเรียกว่ามันทำไมเราแบบโชคดีที่มีคนเมตตาโชคดีที่มีคนเหมือนคอยแบบสนับสนุนอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ผมสองคนเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันดีมากอะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นดาล็อกแบบเหมือนมีมันคำถามแบบจบในนั้นก็ใช่ไหมใช่เกิดแล้วนะคะตอนนี้จิกหมอแล้วค่ะจิกเบาแล้วค่ะผมก็พอมานั่งทบทวนดูมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดฝันแต่ถ้ากลับมาย้อนดูมันก็มีความน่ารักอยู่ก็ต้องเป็นเขาครับไม่ขออนุญาตย้อนไปวันนั้นทำไมเราเก็บเขามาไม่ทิ้งเขาไว้กลางทางไม่จริงเราไม่ต้องซื้อมาเดี๋ยวเตรียมมาตอนนั้นมันคือมันมีความคิดยังไงมันเหมือนจังหวะเลยพี่มันคือมันเหมือนว่าเราผมถ่ายมิวสิกวิดีโอเสร็จผมก็ก็น่ารักดีก็ทำงานเราทำงานกับนางเอกมิวสิกวิดีโอหลายคนทุกคนก็น่ารักแต่ก็มีเหตุให้ต้องกลับมาเจอกันอีกแล้วก็โดนบังคับให้ต้องเหมือนต้องเอาความรู้สึกมาอยู่ร่วมในจุดเดียวกันอีกใช่มันก็เลยเหมือนตรงนั้นแหละที่ผมคิดว่ามันก็จบแบบในเรื่องก็คือกลับมาเจอกันมั้งอะไรเงี้ยผมมีส่วนในการเลือกด้วยอ่ะ
างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราเลือกเองเลย 100% อะไรเงี้ยคือทุกคนก็ช่วยกันครับที่ค่ายด้วยหัวหน้าเราด้วยพี่สันเองด้วยอะไรเงี้ยครับคือจังหวะก็คือตอนแรกจะเป็นน้องอีกคนนึงแล้วน้องเขาต้องมีธุระไปต่างประเทศต้องไปเรียนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็ไม่ได้ก็เลยจริงนะครับตอนนั้นไม่เคยเล่าให้เตยฟังว่าคือโทรแบบเลื่อนคิวได้ไหมน้องคนนั้นเขาจะไม่ได้เลยหรออะไรเงี้ยไม่ได้เลยโอเคไม่ได้แต่คือที่ค่ายเขาก็เคยส่งรูปเตยมาแล้วแต่เราคิดว่าเตยต้องแพงเพราะว่าตอนนั้นเตยเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์แบบสินค้าไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบแพงเลทราคาคือแบบคือด้วยงบประมาณนะผมว่าทุกคนทำโปรดักชันต้องเข้าใจดีว่าบางทีมันก็นั่นแหละครับอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่เขารับน่าเตยก็ลดราคาให้หรือว่ายังไงครับพูดถึงจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ก็ราคาปกติแหละแต่ไม่ได้แบบโอเคแบบก็คุยกับพี่สันหัวหน้ามันคงสุดท้ายแล้วเนาะต้องจะต้องถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าพี่ป๊อปตอนนั้นก็ต้องขอบคุณคมไม่เกินกว่านะคาแรคเตอร์ตรงด้วยครับจริงพอตอนนั้นคือเป็นนางเอกมาตอนนี้เป็นนางเอกในชีวิตจริงมองย้อนกลับไปไหมคะว่าเอิ่มมันก็มีวันนี้เกิดขึ้นวันนี้นะมาเตยก็คือเรื่องนี้เตยกับพี่ป๊อปคุยกันค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะแล้วด้วยในช่วงเวลาระหว่างทางที่เราคบกันมามันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งเหมือนพอเรามาตกตะกอนดูแล้วมาคุยกันจนเหมือนแบบมันงวดแล้วก็เชื่อว่าหลายๆเรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องบังเอิญที่มันเกิดขึ้นใช่มั้ยคะใช่มันก็มีเรื่องแบบ เรามันก็ดูแบบเว่อๆแต่เราก็ขอหนึ่งเรื่องอาทิเช่นที่เรารู้สึกว่าอยากที่ไม่ใช่เหตุการณ์บังเอิญสมมุติว่าล่าสุดเหมือนเราไปเจอพี่ที่เราเคารพคนนึงเขาก็ทำงานอยู่เหมือนเป็นจะบอกว่าไงดีก็คือทำงานอยู่ใน product ที่เราทั้งสองคนน่ะเคยเป็นแบบพรีเซนเตอร์เหมือนกันแล้วก็คือเหมือนเคยนั่งคุยกันว่าเออแล้ววงโปเตโต้เนี่ยก็เกิดจากโฆษณาชิ้นนี้เตยก็เกิดจากโฆษณาชิ้นนี้แล้วก็เรามีถูกยอมรับแล้วก็มีคนรู้จักจากโฆษณาแล้วก็เราก็มาเจอกันผมก็ยังได้เป็นพรีเซนเตอร์ต่อตัวเตยเองก็ยังได้เป็นพรีเซนเตอร์อีกอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็แปลกดีเนาะแล้วก็มาเจอพี่เขาที่เป็นเหมือนเป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นเรื่องน่ารักดีแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆอีกจริงมันมีเยอะเหมือนกันนะครับถ้ามาคุยกันเองก็จะแบบนะตัวนั้นแต่ว่าผมเล่าไปแล้วผมว่ามันจะกระจีพี่ๆนะครับประมาณนั้นแหละแต่เป็นจังหวะชีวิตแหละอะไรที่ทำให้พี่ปั๊มอะไรที่ทำให้พี่ปั๊มประทับใจเลยจนแบบวันนี้แหละเอาแบบไม่ปลดอะผมว่าเขาก็น่ารักอันดับแรกก็คือหน้าตาเขารอยยิ้มเขามันเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกสบายใจแต่สิ่งสำคัญมากไปกว่านั้นอะมันก็เป็นเรื่องของความกตัญญูสิ่งที่เขาต้องเสียสละให้ครอบครัวอะไรเงี้ยพอเราได้คุยแล้วก็รู้ว่าคนที่เขาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สุขสบายอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีอ่ะแล้วผมเองอาจจะไม่ได้ลำบากมากแล้วก็มีพ่อแม่ที่ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายคือเราพอมีพอกินแต่เตยเขาต้องเหมือนเลี้ยงทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้เราอยากดูแลเขาใจมันรู้สึกแบบนั้นก็เราสึกเท่ดีอะไรเงี้ยเตยล่ะทำไมเป็นพี่ป๊อปล่ะคะอย่างแรกเลยตั้งแต่สิ่งที่เตยประทับใจพี่ป๊อปตั้งแต่ก่อนที่จะคบกันนะคะคือพี่ป๊อปเป็นคนให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นเหมือนสมมติง่ายๆเวลาเราอยู่ในกองถ่ายเนี่ยพี่ป๊อปคือให้เกียรติทุกคนพี่ที่เป็นทีมแบบสวัสดิ์ช่างไฟคือพี่ป๊อปน่ารักกับทุกคนหมดแล้วพี่ป๊อปก็ให้ความสำคัญกับในทุกๆตำแหน่งเพราะฉะนั้นเตยเองเนี่ยอันนี้อาจจะเคยพูดไปแล้วคือตัวเตยเองเตยก็เคยทำงานเป็นแบบเอ็กซ์ต้าแบบ800 500อย่างเงี้ยเราก็พอเข้าใจว่าสิ่งของเราคือมันเป็นการเติมเต็มงานให้มันได้ออกมาได้สมบูรณ์ที่สุดแต่แบบพอเราเห็นว่ามีพี่ที่เขาเป็นเบอร์ใหญ่มากๆอย่างเงี้ยเหมือนให้เกียรติเอานี่จริงเหมือนเราให้เกียรติคนตัวเล็กๆให้เกียรติคนที่เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้เรารู้สึก
แบบประทับใจเขาตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยก็คือว่าพี่ปั๊บก่อนที่จะคบกันช่วงแรกๆนะเขาบอกเลยว่าเราเต็มที่นะวันนี้เราเต็มที่ยังไงถึงแต่งงานไปมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือเขาก็จะเต็มที่ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ที่คบกันซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นก็มีเปลี่ยนนิดหน่อยนะเปลี่ยนนิดหน่อยมันก็มีบ้างไม่หรอกเราก็ใส่เกียร์เลยที่เราต้องเผชิญใส่เกียร์คืออะไรใส่เกียร์คือมาถึงใส่เกียร์ก็มีความรักแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่อะไรอย่างงี้วางแผนชีวิตครอบครัววันมะรืนผมไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วครับใช่ครับผมต้องไปทำงานต่อครับผมก็ใจผมก็อยากมีลูกเหมือนกันแต่ก็เตยตอนนี้ก็ติดถ่ายละครอยู่ด้วยครับมีลูกตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ดีกว่าจะถ่ายเสร็จก็ต้องมีเลยเดี๋ยวมีได้พี่ก็อยากมีเร็วๆเตยอยากมีไหมครับค่ะก็อยากมีค่ะแต่ก็เดี๋ยวขอแบบเคลียร์งานเคลียร์อะไรต่างคนต่างให้แบบโปรก่อนแล้วไปว่ากันเออนี่ประมาณตอนไหนครับกลางปีหน้าหรือประมาณโอ้แพนแบบคร่าวๆก็ต้องมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยอยู่ที่น้ำยาผมด้วยนะก็ต้องพยายามอยู่ใช่โอ้ยเช็คแล้วเช็คแล้วได้อยู่เนาะก็คือฟิตจริงๆช่วงนี้มันฮันนีมูนอาจจะลำบากนิดนึงแต่เคยแอบวางแผนไหมครับว่าถ้าเกิดจริงๆอยากไปที่ไหนไม่เลยครับไม่เลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราสองคนเดินทางกันค่อนข้างเยอะมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแบบฮันนีมูนที่ไหนอะไรไม่เลยตอนนี้แค่เหมือนต้องทำงานแหละเพราะช่วงก่อนเหมือนหยุดมาพักใหญ่ใช่ครับแล้วก็เห็นหน้ากันบ่อยมากครับแล้วช่วงนี้ก็เริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วด้วยเพราะว่าทำงานหนักทั้งคู่อะไรเงี้ยงานวันนี้เป็นไงที่วางไว้อะเป็นคอนเสิร์ตได้ดั่งใจอะไรก็งงใช่ไหมมันก็เป็นไปแบบเหมือนไปจนเหมือนรวมสิ่งที่ผมกับเตยชอบนะครับเวลาเราไปเที่ยวผมชอบถ่ายรูปผมก็อยากเอารูปมาใช้เราชอบวาดรูปก็เอารูปวาดมาใช้เราชอบงานศิลปะเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาผสมแล้วก็เราอยากให้คนเข้ามาเหมือนเขาไม่ได้เหมือนมางานแต่งนะครับเหมือนมาแล้วก็เหมือนสบายๆเหมือนมาดูเหมือนมาฟังเพลงเหมือนมาคุยกันดนตรีใช่อะไรเงี้ยเอาเพื่อนมาเจอกันอธิบายไม่ถูกเลยครับยำอะไรกันเต็มไปหมดเลยแต่แบบส่วนหนึ่งคือเราอยากให้ผู้ใหญ่ที่เป็นแบบเป็นผู้ใหญ่อ่ะเขาได้เห็นสถานที่ที่เราเคยไปเที่ยวได้เห็นประสบการณ์คล้ายๆกับที่เราเคยได้เห็นได้ไปเที่ยวมาก่อนด้วยค่ะส่วนนี้คือรูปที่ถ่ายด้วยกันใช่ค่ะก็เป็นรูปที่พี่ปั๊บถ่ายเองอาจจะมีแบบเอามาแบบเพิ่มสีเพิ่มอะไร After Effect นิดหน่อยไม่เห็นมีรูปเลยหรอกตาเลยอ้าวเหรอไม่มีเปล่าไม่น่ามีมั้งไม่ออกมาตอนรอค่ะขอเถอะค่ะวันนี้หลังจากนี้ไปแต่งงานแล้วต้องมีรูปนี้มั้ยมีต้องแต่ทีเนี้ยอิสระภาพแล้วแหละบางทีมันก็ต้องรู้สึกเอ๊ะมันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพอวันนี้มันมาถึงแล้วเราได้มีการคุยมาทำมั่นสัญญาหรือว่าเราคุยไหมอ่ะเราได้พูดอะไรกันบ้างอยากพูดตอนนี้ไหมครับพี่ปั๊มมีอะไรสัญญาอยากจะบอกอยากจะบอกเจ้าสาวไหมคะก็ฟังรุนมากตื่นเต้นรุนตามอ่ะถ้าเตยคิดเอาก่อนให้เตยบอกได้ผมคิดว่าการแต่งงานเป็นอีกหนึ่งสถานีที่ผมตัวผมเองรู้สึกว่ามันเดินมาถึงแล้วหลังจากนี้ผมรู้สึกว่าเราก็ยังต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆผมกับเตยรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรายังค่อยๆแบบ
ช้ชีวิตไปด้วยกันไม่อยากใช้คำว่าประคองนะครับใช้คำว่าแบบร่วมด้วยช่วยกันไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเหมือนเราพยายามปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในตามความเป็นจริงเนอะจะวันหนึ่งเราอาจจะโทรหาเขาเมื่อก่อนเนี่ยจะ10รอบแต่ว่าวันนี้อาจจะเหลือ3รอบแต่มันไม่ได้แปลว่า3รอบเนี้ยมันไม่ได้เกิดจากความไม่เข้าใจกันมันเกิดจากบางสิ่งที่อาจจะต้องทำให้มันเกิดเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยคือผมว่าเราพยายามปรับตัวไปเรื่อยๆดีกว่าแล้วก็ผมตั้งมั่นว่าไม่ว่ามันจะร้ายหรือมันจะดีอะไรเงี้ยก็จะอยู่เป็นบัดดี้ไปเรื่อยๆแบบจะได้ไม่ต้องกังวลไม่อยากให้เขากังวลเยอะอยากให้เขาสบายใจลุยไปเต็มที่ล้มก็เราก็จะล้มด้วยกันแต่ว่าลุกเราก็ลุกไปด้วยกันประมาณนี้ครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหลักยึดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาเราเถียงกันเรายังรู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นวันไม่ดีอ่ะแต่มันไม่ได้แปลว่ามันคือทั้งหมดไงมันก็มีวันที่ดีเหมือนกันอ่ะอย่างเงี้ยก็เราจะพยายามคุยกันแบบนี้สำหรับผมนะครับจะดูแลไปเรื่อยๆเลยก็เนี่ยมันฟึบแล้วก็ชิ่งเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยเออรักเตยน่ะเนาะลุยเลยกันร้องไห้แล้วเนอะค่ะก็พี่ป๊อปก็เราคุยกันตลอดเนาะแล้วเราก็คุยกันแบบจริงจังคุยเรื่องพวกนี้ตลอดเตยไม่ได้เตยเชื่อเรื่องวันนี้เตยไม่เชื่อคำว่าตลอดไปเพราะว่าแบบสุดท้ายต่างคนต่างก็ต้องจากกันแต่เตยจะทำทุกๆวันที่มันดีที่สุดเท่าที่เตยทำได้ดีมากครับ ดีมากครับ ดีมากครับโอ้ยโอ้ยเปียกหัวกูเอาแล้วโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปหมดแล้วไปหมดแล้ววายไปหมดแล้วไปหมดแล้วยากันนะ